จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวแทนจากบริษัทสินอายุยืน100ปีไม่มีป่วยถึงป่วยก็มีทางรักษาแล้วก็อายุยืนยาวนะครับไปอาศัยอยู่ในวัดแล้ววัดเนี่ยเขาเคยมีปฏิกิริยากับทางเทศบาลในส่วนตอนที่เรามีโรงเรียนอยู่ข้างในอาวาสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเป็นที่ตัวการที่เราไปตั้งโรงเรียนก็มีเสียงสะท้อนไปใช้ผมว่าเองมันเป็นส่วนของราชการคนสุดท้ายก็ได้รับคำตอบออกมาว่าในส่วนของราชการอื่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดโดยวัดยินยอมอนุญาตให้ก่อสร้างแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปหลวงใจทางหมออันเนี่ยก็ไปแต่ไม่กล้าพูดก็เงียบกลัวจะกระทบเป็นเอกฉันท์นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับที่เห็นชอบกับการที่เราดำเนินการจัดตั้งสูงฟ้องไปข้อสำคัญนะถ้าหากว่าเราไม่ได้รับความเห็นชอบจากสัญญาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราลงนามกันในวันนี้แล้วความพร้อมอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่การให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายถ้าจากปภ.ซึ่งเป็นรถอายุมากก็จริงแต่ใช้งานน้อยสำนักงานสาธารณสุขของเราก็ดำเนินการตัวนี้มาโดยตลอดและทุกครั้งระหว่างเทศบาลกับบริษัทKT Medical นะครับ System Service นะตัวถ้าทำแล้วจะเกิดประโยชน์เนี่ยบุญกุศลก็จะนำถึงผมมาตั้งแต่แรกแล้วก็กราบขอบคุณทางคุณหมอปิยะนุชนะครับในการเปิดหน่วยให้เร็วที่สุดอย่างที่ท่านนายกหาสิ่งที่เติมเต็มนะคะวันนี้ก็มาเติมเต็มเข้ากันส่วนที่ขาดหายนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณมากค่ะเชิญท่านเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคุณกาญจนาพงศ์ประธานาธิบดีชาด้านบนเวทีค่ะคือดีจากขออนุญาตถ่ายรูปค่ะสักครู่นะครับก่อนท่านรองเชิญท่านหน้าค่ะท่านผอ.เชิญท่านสมาชิกสภาค่ะท่านที่ปรึกษาครับอีกรูปนะครับ1 2 3ยกมือเลยครับเห็นหมดครับขอแบบนี้ครับไปกันไปกัน3ขอใหม่ครับ1 2 3ขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราได้ทำพิธีลงนามในสัญญากับเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทียมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตและจำเป็นจะต้องฟอกไตลดความแออัดจากโรงพยาบาลไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลก็มาใช้บริการที่เทศบาลได้เลยก็เทศบาลมีสถานที่ที่สะดวกสบายโดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่วัดใต้โพค้ำชั้นล่างนะครับเป็นสถานที่จัดตั้งหน่วยฟอกไตเทียมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์วันนี้เป็นวันที่ลงนามในสัญญาจึงเป็นวันที่เริ่มต้นนับหนึ่งของความสำเร็จโดยในสัญญาระบุไว้ว่าไม่เกิน180วันก็คือไม่เกิน6เดือนทางเอกชนที่มาลงทุนร่วมงานกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็จะจัดตั้งสถานที่แล้วก็เครื่องมือเตียงฟอกไตพร้อมอุปกรณ์โรงกรองน้ำนะครับโรงกรองน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียสถานที่ต้อนรับทำภายในชั้นล่างของอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์สะอาดแล้วก็พร้อมที่จะบริการแล้วเทศบาลเราก็เพิ่มการบริการขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะมีรถรับส่งสำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์อยากจะให้เทศบาลไปรับไปส่งโดยไม่ต้องไปเป็นภาระยุ่งยากของญาติพี่น้องที่จะนำผู้ป่วยมารอฟอกไตสถานที่ของเรามีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีความเงียบสงบสะอาดสะอ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความพร้อมไปหมดทั้งนี้เทศบาลได้รับความกรุณาได้รับความสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยคุณหมอปิยนุชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องฟอกไตเนี่ยนะครับจะมาช่วยดูแล้วก็จะมีคุณหมอประจำศูนย์ฟอกไตของเรานั่นก็คืออดีตนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์คุณหมอประมวลไทยงามศิลป์นะครับก็จะเป็นแพทย์ที่ประจำกำกับดูแลศูนย์ฟอกไตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคฟอกไตมาใช้บริการที่ศูนย์ฟอกไตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เมื่อเสร็จแล้วนะครับการบริการของเราจะเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท่านจะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากว่าเราจะใช้สิทธิ์ของท่านที่มาฟอกไตไปเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อ